ใช่บ้านหมาบ้านหมานางฟ้าไหมคะครับบ้านนางฟ้าสัจจรใช่ครับค่ะเออพอดีข้างถนนมันมีหมาแก่อยู่ตัวนึงอะค่ะครับผมแล้วขาหลังเขาเดินไม่ได้อะค่ะมีคือนี่คือหนูว่าให้ข้าวให้น้ำเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือเขาร้องเห่าหอนรบกวนเพื่อนบ้านอะค่ะเขาก็จะมีคนประมาณเอาก้อนหินปลาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสงสารที่นั่นยังรับเลี้ยงหมาจรไหมคะอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แก่งคอยค่ะเขาเดินไม่ได้เหรอคะใช่ค่ะเขาแก่แล้วค่ะเขาเดินไม่ได้แล้วขาหลังเขาเดินไม่ได้แล้วหนูเห็นเขาไม่เดินแล้วอะค่ะแล้วเขาขับถ่ายยังไงครับขับถ่ายบางทีเขาตัวเขาเลอะหนูก็เอาสายยาไปฉีดให้เขาประมาณเนี้ยแต่เขากินได้นะคะเพราะหนูก็ให้ข้าวเขากินอยู่ก็ตากแดดตากฝนไปเรื่อยค่ะเพราะอยู่ข้างถนนจะเอาเขามาเลี้ยงในบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่ยอมอะค่ะเพราะว่าเขาเห่าแล้วก็หอนด้วยตอนกลางคืนค่ะยังรับอยู่ไหมคะจริงๆหมาแมวเรามันพัด900กว่าตัวเรารับเพิ่มไม่ไหวฮะแต่ก็ฟังน้องแล้วก็สงสารแล้วก็น่าจะรับอีกสักตัวนะคะเขาแก่มากแล้วจริงๆน่าจะประมาณ10หนูว่าน่าจะใกล้จะเสียแล้วแหละแต่หนูสงสารเขาบางทีฝนตกเขาก็เปียกอยู่ใต้ต้นมะขามอะค่ะเข้าใจครับจะไปไว้วัดพระเขาก็ไม่ยอมให้ไว้จะไปปล่อยที่อื่นก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ข้าวกินไหมอะไรอย่างเงี้ยนับอีกสักตัวได้ไหมคะเดี๋ยวผมขอปรึกษาคุณแม่กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ก่อนครับว่าเขาน่าสงสารนะคะเข้าใจคือของเราตอนนี้หมาแมวมันก็1,900แล้วก็มันก็ลำบากขนาดจะต้องประกาศขายบ้านขายที่ดินอะไรอยู่ครับแต่ก็สงสารแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ๆด้วยแหละก็เลยไม่อีกอย่างเขาน่าสงสารนะกลัวเกิดว่าเขาจะโดนยาเบื่อคนแถวนี้ตายซะก่อนครับครับค่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรกลับมาได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณแม่แล้วเจ้าหน้าที่นะคะรับอีกสักตัวเธอเขาแก่แล้วครับน่าสงสารจริงๆคือวันนึงก็มีคนเหมือนคุณโทรมาขอความช่วยเหลือทางเราเนี่ยมันก็ค่ะเข้าใจค่ะเกือบ8-9ท่านแล้วแต่วันค่ะเข้าใจแบบแล้วมันก็สงสารทุกตัวแต่ว่ามันก็เราก็คือสงสารเขาเขาไม่มีที่พักพิงอะค่ะที่วัดก็ไม่รับครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไม่นี่ให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้โทรมาพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับหรือไม่ก็เย็นค่ะค่ะขอบคุณค่ะ